ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาดูการเอาข้อมูลในมือถือลงคอมกันนะครับข้อมูลในมือถือมีอะไรบ้างอาจจะมีเพลงมีภาพมีวิดีโอนะนะครับที่อยู่ในมือถือเราเวลาเราถ่ายไว้นานๆเนี่ยนะครับข้อมูลมือถือเราก็จะเต็มใช่ไหมนะครับทีนี้เราอยากเอาลงไว้ในคอมบ้างนะเพื่อทำให้มือถือเราเนี่ยมันเบาลงนะครับหรือจะเก็บไว้ในคลาวด์ใดก็ได้นะแต่ตอนนี้คลิปนี้ผมจะสาธิตการเอาลงในคอมนะครับทีนี้ในการเอาลงมีอะไรบ้างขั้นแรกเลยแล้วครับเราจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างด้วยกัน1ก็คือสายชาร์จนะครับสายชาร์จที่เราชาร์จมือถือปกตินี่แหละนะครับสายชาร์จที่เราชาร์จมือถือปกติก็เสียบเข้าที่ตูดชาร์จเลยนะครับอีกฝั่งนึงถอดหัวปลั๊กออกนะตัวนี้เอาไปเสียบเข้าที่คอมนะครับเอาไปเสียบเข้าที่คอมนะครับคอมเราจะใช้คอมตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับเหมือนกันทีนี้เราไปดูนะครับโอเคผมเสียบสายฝั่งหนึ่งนะครับเข้าที่คอมเรียบร้อยนะตอนนี้เป็นคอมตั้งโต๊ะนะครับตอนนี้เป็นจอคอมนะครับทีนี้ในการที่เราจะทําการเอาภาพลงเนี่ยเราจะต้องทําการติ๊กตั้งค่าที่มือถือด้วยนะครับติ๊กยังไงมาดูกันในมือถือเนี่ยนะครับมันจะทําการเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านจะเห็นว่าอันนี้เป็นมือถือเรียวมีนะที่ผมสาธิตเนี่ยนะครับมือถือรุ่นอื่นอาจจะแตกต่างกันถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นตรงไหนขึ้นข้างบนครับลากลงมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าการเชื่อมต่อ USB กดตัวนี้เข้าไปครับเอาใหม่นะผมติ๊กไม่ทันเมื่อสักครู่นี้กดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บมีอะไรบ้างบอกว่ากำลังชาร์จโอนย้ายไฟล์โอนย้ายรูปภาพให้เราติ๊กคำว่าโอนย้ายไฟล์นะครับติ๊กลงไปนะครับพอติ๊กลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราไปดูที่คอมเลยครับทีนี้นะครับมือถือก็ปล่อยไว้แบบนี้แหละนะครับหลังจากที่เราสั่งการโอนไฟล์เสร็จในมือถือเนาะเรามาดูที่คอมนะครับให้เปิดเข้าที่ My Computer นะครับเราจะเจอมือถือนะมือถือที่ผมสาธิตเป็น Realme 5เห็นไหมเห็นมันจะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับ Realme 5เปิดเข้าไปครับดับเบิลคลิกเข้าไปพอดับเบิลคลิกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโฟลเดอร์นะครับหรือไดร์นะครับไดร์ก็คือเป็นถ้าคอมก็ไดร์ซีไดร์ดีอ่ะนะครับอันนี้ก็พื้นที่ของมือถือนะมันจะโชว์อันเดียวถ้ามันมีเมมโมรีมันจะโชว์2อันนะครับมันจะเขียนว่า SD card นะแต่ตอนนี้มันมีแค่ความจําเครื่องนะครับก็เปิดเข้าที่ความจําเครื่องครับพอเปิดเข้ามาเห็นโฟลเดอร์เต็มเลยเอ๊ะแล้วงานเรามันอยู่ตรงไหนทีนี้อันแรกเลยนะครับถ้าเป็นรูปภาพจะอยู่ในโฟลเดอร์ DCIM นะถ้าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับพวกภาพถ่ายนะครับหรือวิดีโอนะครับให้เราเข้าที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเราจะเห็นคาเมล่าคือรูปภาพจากกล้องครับรูปภาพจาก Facebook รูปภาพจาก LINE รูปภาพจาก MEI Shortcut อะไรพวกเนี้ยนะยกเช่นคาเมล่าเนี่ยเห็นไหมพวกนี้ภาพที่ผมถ่ายในงานทั้งหมดนะครับจะโชว์ตรงเนี้ยนะครับจาก Facebook อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็มีหลายๆนะถ้าเราอยากเอาลงทั้งหมดก็คัดลอกคลิกลากแบบนี้เลยก็ได้นะครับกดแชร์ตรงพื้นที่ว่างๆนะจากนั้นก็คลิกขวานะครับแล้วก็เอาไปไว้ในไดรฟ์ที่เราต้องการในคอมนะเช่นผมจะเอาไว้ในไดรฟ์ E นะครับเช่นผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาไว้แล้วนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการดูอาจจะสร้างโฟลเดอร์เป็นเอกสารเป็นเพลงเป็นภาพเป็นหนังอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการสร้างทำยังไงให้เราคลิกขวามาที่ New นะครับแล้วก็เลือกที่โฟลเดอร์นะครับมันจะขึ้นแบบนี้ให้เราใส่ชื่อเลยครับทีนี้เช่นอยากตั้งชื่อว่าอะไร1 2 3 4สมมติว่าเป็นอะไรก็ได้นี่ผมตั้งแบบเร็วนะนะครับก็กด enter มันจะได้โฟลเดอร์มานะครับทีนี้ผมก๊อปรูปภาพมาผมก็จะเข้าโฟลเดอร์รูปภาพนะครับจากนั้นคลิกขวาครับแล้วก็วางโดยกดคําว่า path นะ path นะครับวางลงไปภาพในมือถือก็จะถูกคัดลอกมาทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เห็นไหมนะครับอันนี้เป็นการคัดลอกรูปภาพในช่วงที่คัดลอกรูปภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ให้เราเข้าไปในมือถือนะต้องรอจนมันเสร็จนะครับเพราะว่าเวลามันถ่ายโอนมันจะเหมือนกับว่าถ้าเราไปติ๊กมันจะเออร์เลอร์นะครับต้องรอให้คัดลอกข้อมูลเสร็จก่อนโอเคคัดลอกมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็กดย้อนกลับนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราเข้าโฟลเดอร์นี้ใช่ไหมนะครับอันนี้คือรูปภาพต่อมานะครับเราจะไปเอางานที่เราดาวน์โหลดมานะครับเช่นอาจจะเป็นไฟล์เอกสารหรือไฟล์เพลงไฟล์อะไรก็แล้วแต่ที่เราดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราอยากเอามาลงคอมไว้ก็เปิดเข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับเนี่ยดาวน์โหลดนะครับเข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็เปิดเข้าไปพอเปิดเข้ามาปุ๊บเจองานเรานะครับก็ลากเลยครับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเพลงผมก็ทําการคลิกขวาเลือก Copy นะครับ
จากนั้นก็ไปโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมจะเอาลงที่คำว่าเพลงแล้วกันป้าบคลิกขวาวางนะครับง่ายไหมนะครับไม่ยากนะท่านไหนที่ดูแล้วติดปัญหาตัวไหนก็คอมเมนต์สอบถามนะครับก็ท่านไหนดูแล้วนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามนะครับกดไลค์นะกดลูกกระดิ่งนะครับอันนี้ผมก็ขอบคุณนะนะครับผมก็มีกำลังใจในการทำคลิปมานะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้กับหลายๆท่านแหละนะผมก็เป็นครูที่สอนอยู่อาชีวะนะครับแล้วก็สอนอยู่ใน YouTube ด้วยนะที่เป็นชื่อช่องว่าสอนออนไลน์นะครับความรู้ในช่องมีเยอะมากมายนะนะครับท่านไหนดูคลิปนี้แล้วนะครับลองกดรูปช่องลงไปนะครับท่านจะเห็นคลิปในล้านพันกว่าคลิปแล้วนะครับที่พยายามหาความรู้มาให้นะก็ฝากนะครับฝากช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ